สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดูดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า246 Love Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำทุกๆคลิปเลยนะคะเข้าสู่ช่วง KFS Extra อย่างเช่นเดิมนะคะจะเป็นคอนเทนต์ที่เพิ่มเข้ามาในช่องนะคะบางทีมาเจอหน้าบ้างไม่เจอหน้าบ้างนะคะแล้วก็ส่วนตัวเพียค่ะพิกาสโตนยังบอกเสมอว่ามีต่อไปแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเดี๋ยวจะลงให้รับชมในเร็วๆนี้นะคะแต่ตอนนี้นะคะเรามาดูแบบKFS Extra ก่อนนะก็จะเป็น choice เลือกที่แตกต่างกันเนาะโอเคค่ะอันนี้นะคะมีทั้งหมด3 choice นะคะมาในหัวข้อที่ชื่อว่าโลกเนี่ยจะเหวี่ยงใครเข้ามาในปลายปีนี้นะคะจริงๆคลิปนี้เป็น timeless นะเปิดมาดูแบบปีไหนก็ได้เนาะแต่เนื่องจากตอนนี้กิ่งฟ้าอัดในช่วงประมาณเดือนกันยายนนะคะฉะนั้นมันก็จะเป็นแบบ3เดือนก่อนที่จะสิ้นปีเนาะก็จะเป็นประมาณตุลาพฤศจิกาธันวาประมาณนี้นะคะแต่รวมถึงกันยาไปด้วยแหละนะคะประมาณปลายปีนี้เนี่ยเราเองอาจจะแบบเจอใครสักคนหนึ่งไหมดูเป็นแนวทางเพื่อความบันเทิงพอนะคะแต่กิ่งฟ้าทำนายอย่างจริงจังนะคะโอเคเรามาเลือก choice กันดีกว่าเลือกเพียง1 choice พอนะคะไม่ต้องเลือก 2-3 กองนะคะไม่เอานะเลือกกองเดียวพอนะคะในช่วงของกิ่งฟ้าพูดชัดเจนค่ะเรามาเริ่มแนะนำกันเลยดีกว่านะคะกองที่1 นะคะจะเป็นน้องลอร่านะคะสีเหลืองสวยมามากเลยนะคะน่ารักไหมน่ารักนะคะถ้าใครที่ชอบกองนี้เก็บเอาไว้ในใจได้เลยนะคะโอเคด้านข้างๆของเขาเป็นเหมือนแบบน้องผีน่ารักอ่ะโอเคไหมสีเหลืองส้มกองที่2นะคะอันนี้จะเป็นพินโน่นะคะพินโน่เจลลี่นะคะอันนี้กิ่งฟ้าขอให้ชื่อว่าคิวปิดละกันนะคะกำมะเทพสื่อรักเห็นไหมน่ารักปะขยับได้ด้วย อันนี้เป็นพินโน่สีชมพูนะคะอุปกรณ์ของเขาก็จะมีแบบนะตามคิวปิดนะคะก็จะเป็นแบบลูกศรแผงรักนะคะ โอเคถ้าชอบกองนี้เก็บเอาไว้ในใจกองที่2นะไอ้กองที่3นะคะขออภัยอันนี้จะเป็นสกาวแพนด้าน่ารักมากสีม่วงนะคะมีพระจันทร์เสี้ยวอยู่ตรงหัวด้วยนะคะนี่เห็นไหมสกาวแพนด้าน่ารักมากสีม่วงอันนี้เป็นแบบเฟเวอริตของกิ่งฟ้ามากๆเลยนะคะตาเขาจะแบบมีกลิตเตอร์วิงวิงนะคะเหมือนเล็บของกิ่งฟ้าเลย ชอบอะไรที่เป็นกลิตเตอร์มากๆเลยโอเคค่ะมีทั้งหมด3กองเนาะก็เลือกเพียงกองเดียวที่รู้สึกว่าถูกตาต้องใจมากที่สุดนะคะทำใจร่มๆทำใจเย็นไม่ต้องคิดเยอะคิดมากนะคะเริ่มค่ะเรื่อง1กองได้แล้วนะคะกิ่งฟ้าจะแปะทำสแตมป์เอาไว้ด้านล่างสามารถคลิกไปดูกองที่คุณเลือกได้เลยค่ะใครที่เลือกกองที่1นะคะเป็นน้องลอร่ากิ่งฟ้าให้ชื่อว่าเป็นน้องลอร่าออเรนจ์ละกันนะคะเพราะว่าน้องออกแนวส้มๆเหลืองๆนะคะน่ารักมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าโลกเนี่ยจะเหวี่ยงใครเข้ามาในปลายปีนี้ให้กับตัวคุณนะคะเรามาดูเป็นแนวทางอย่างมีสติกันเลยดีกว่าเนาะBlessing, elevation, in the knowing, Ace of Cups, Four of Cups, Two of Cups, Three of Swords.King of Pentacles, the Sun, Six of Cups, the High Priestess.The Empress, the Hermit, Page of Pentacles, Ace of Swords, Four of Wands, the Hierophant. Okay. พลังงานโดยภาพรวมเป็นยังไงบ้างอันดับแรกคือจะบอกว่าคืออ่ะกิ่งฟ้าบอกก่อนนะถ้าสมมติตัวเราเองอ่ะอาจจะแบบไม่ได้ไปเจอใครใหม่ๆหรือว่าเราเองอาจจะยังไม่เปิดใจลึกๆซึ่งมันไม่ผิดนะคะกิ่งฟ้าจะบอกเสมอในทุกๆคลิปเลยคือเราพร้อมเมื่อไหร่ค่อยมีหรือถ้ามันจะมีก็มีของมันเองไม่ต้องไปรีบร้อนหรือว่าไม่ต้องไปบังคับดวงชะตาหรือแบบโชคชะตาว่าฉันต้องเจอใครต้องเจอใครแบบ
ถ้าไม่เจอฉันจะแบบจะเป็นนู่นเป็นนี่ไม่เอานะคะอันนี้คือเราต้องมีสติในเรื่องความรักให้มากๆนะคะแต่อย่างที่กิ่งฟ้าบอกนะมันอยู่ที่ตัวเราเองด้วยตรงนี้เป็นแค่แนวทางเฉยๆนะคะกิ่งฟ้าอยากจะบอกว่าถ้าสมมติเราออกเราไม่ได้เจอใครเลยมันอาจจะเป็นคนเดิมๆคนเก่าๆก็ได้คำว่าคนเดิมๆคนเก่าอาจจะเป็นเพื่อนเก่ามิตรภาพเก่าคนเคยคุยเก่าได้นะคะแต่ถ้าบางคนบอกไม่ต้องการคนเดิมๆคนเก่ามันอยู่ที่ตัวเรานะคะเราเองไม่ต้องไปซีเรียสนะคะเพราะว่าอันนี้มันคือแล้วแต่ตัวเราเองเพราะว่าหนึ่งอย่างนะคือพลังงานมันขึ้นคำว่ามันมีโอกาสที่จะมีคนให้ความสนใจเราอยู่เหมือนกันนะคะแต่มันเหมือนมันอาจจะมีอาการว่าเราเองอาจจะนิ่งใส่เขาหรือเปล่าหรือเขานิ่งใส่เราแต่เขาเองอาจจะไม่ได้บอกก็ได้นะคะคือมันต้องแบบมีการ process นิดนึงงงไหมคะคือหมายถึงว่าต้องมีปฏิกิริยากันบ้างนะคะถ้าสมมติเราเองอยากจะแบบไปต่อกับคนคนนึงเราอาจจะรู้สึกดีกับคนคนนี้นะคะถามว่าเราไปจีบเขาได้ไหมได้นะคะเพราะว่าในกรณีนี้มันเหมือนกับว่ามีโอกาสจีบติดอยู่เหมือนกันเพราะพลังงานมันขึ้นว่ามีโอกาสที่จะเจอคู่แท้คู่ที่สินเสมอกันคนที่เหมือนแบบอาจจะเคยทำบุญทำกรรมร่วมกันมาในอดีตกรรมอดีตชาตินี้โปรดใช้วิจารณญาณนะเหมือนเราต้องเจอใครสักคนหนึ่งค่อนข้างสูงมากเลยนะคะมันจะมีคนเข้ามาค่ะเพราะพลังงานมันขึ้นคำว่ายื่นโอกาสเข้ามาแต่ตัวเราเองต้องเปิดโอกาสให้กับตัวเราเองด้วยนะคะให้เราแบบออกไปเจอผู้คนบ้านในกรณีบางคนอาจจะทำงานแบบไม่ค่อยได้เจอใครเจอแต่คนเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างที่กิ่งฟ้ายังพูดคำเดิมว่าอาจจะเป็นคนเดิมๆได้อาจจะเป็นเพื่อนเก่าเป็นคนที่เราเคยรู้จักเคยคุยกันมาก่อนก็ได้หรือเพื่อนในสมัยเรียนเป็นต้นยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆนะแล้วคนคนนี้นะคะค่อนข้างที่จะมีแบบความรู้หรือว่ามีโอกาสที่อายุมากกว่าเราก็ได้หรือถ้าไม่อายุมากกว่าเราก็จะเป็นคนที่อายุเท่าเราหรือน้อยกว่าเราแต่เขาจะมีความคิดที่ค่อนข้างแบบโตเป็นผู้ใหญ่มากๆหรือบางทีความคิดถ้าพูดภาษาบ้านๆคือความคิดแก่มากในบางเรื่องโอเคไหมหรืออาจจะเป็นคนแบบโบราณในบางเรื่องนะคะแต่ไม่ใช่ทุกเรื่องนะแล้วก็ใช้เวลาในการคุยกันพอสมควรกว่าที่คุณทั้งสองคนจะพิสูจน์ตัวเองหรือว่าใช้เวลาพอสมควรกว่าที่จะผ่านอุปสรรคกันมาก็ได้คือบางคนเนี่ยอาจจะแปลได้เหมือนคำว่าอุปสรรคไม่ได้หมายถึงว่ามีคนกีดกั้นในการคบกันเสมอไปแต่มันอาจจะเป็นคำว่าคุณทั้งสองคนอาจจะเคยเจอกันแต่สุดท้ายแล้วต่างคนต่างมีแฟนช่วงนั้นก็แบบไม่ได้อะไรกันต่อมาเจอกันอีกรอบหนึ่งก็เป็นได้เหมือนกับว่าใช้เวลาในแบบในการที่จะเดินทางมาเจอกันอีกรอบหนึ่งหวนกลับมาเจอกันอีกรอบหนึ่งก็เป็นได้นะคะเพราะว่าพลังงานมันขึ้นหลายรอบมากว่าเฮ้ยเหมือนเราเคยรู้จักเขาหรือเปล่าแต่ต้องบอกแบบนี้นะว่าถ้าคุณทั้งสองคนมันมีความแบบความคิดที่คล้ายกันมากหรือว่าคุณทั้งสองคนไม่ได้รีบร้อนในความสัมพันธ์เพราะพลังงานมันขึ้นคำว่าช้าแต่มั่นคงถ้าไม่รีบร้อนอะไรกันมากแต่คุยกันไปเรื่อยๆนะกิ่งฟ้ามองว่ามีโอกาสพัฒนาถึงขั้นแต่งงานมั่นหมายหรือว่ามีโอกาสที่จะใช้ชีวิตร่วมกันหรือสร้างอนาคตร่วมกันค่อนข้างสูงมากๆเลยนะคะเพราะว่าเนี่ยพลังงานมันขึ้นดีนะคนคนนี้นะคะอาจจะเคยแบบเคยประสบอุบัติเหตุหรือว่าเคยผ่านชีวิตที่ร้อนที่หนาวมาก่อนก็เป็นได้เหมือนประหนึ่งว่าเฮ้ยชีวิตเขาไม่ได้เดินทางด้วยแบบกีบกุหลาบนะแต่อาจจะแบบฝ่าฟันอะไรมาเยอะนะคือคนคนนี้เขาจะเป็นลักษณะที่แบบอาจจะเป็นคนที่วางแผนชีวิตค่อนข้างแบบละเอียดอ่อนมากๆพอสมควรเลยหรือเขาเองอาจจะเคยผ่านความผิดหวังความเสียใจจากเรื่องความรักครั้งใหญ่มาก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นพ่อแม่แม่ไม้ก็ได้หรือเป็นชาวต่างชาติคนต่างที่ต่างถิ่นได้ในกรณีที่กิ่งฟ้าจะบอกเสมอคลิปของกิ่งฟ้าไม่ว่าคุณเป็นชายหญิงหรือกลุ่ม LGBTQ คือดูได้หมดอยู่แล้วนะคะไม่จำกัดคือจะบอกว่ากองนี้เนี่ยกลุ่ม LGBTQ ก็ค่อนข้างดวงชะตาโดดเด่นเช่นเดียวกันนะคะเช่นเดียวกันคนคนนี้เป็นคนที่เรียกว่าทำงานเก่งเป็นคนที่คนเรามีข้อดีข้อเสียเนาะบางทีเขาอารมณ์ร้อนในบางเรื่องหรือเป็นคนพูดไวทำไวหรือคิดไวนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนตำแหน่งหน้าที่การงานค่อนข้างสูงก็ได้หรือเป็นคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้หรือเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานในชีวิตค่อนข้างสูงมากเลยนะคะแล้วเป็นคนที่ดูเหมือนมีออร่ามีอำนาจมีบารมีดูหน้าเกรงขามหรือว่าดูมีภูมิฐานก็เป็นได้หรือเป็นคนที่แต่งตัวดูดีหรือคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อาจจะชอบให้วิชาความรู้ผู้อื่นหรือเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้อื่นค่อนข้างดีมากด้วยเช่นเดียวกันนะคะเขาอาจจะเป็นนักพูดหรือเป็นคนที่แบบพูดแล้วคนเชื่อถือเขาอะค่ะกิ่งฟ้าถึงบอกว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่แบบเหมือนเราสามารถ lean on ได้อะค่ะเหมือนสามารถ rely on ได้เหมือนแบบมันสามารถที่จะแบบซบป่าซบไหล่ของเขาได้หรือว่าต้องการคำปรึกษาอะไรคือเขาสามารถที่จะแบบเป็นทั้งแฟนเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งแบบทุกอย่างให้กับตัวคุณได้ดีมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็แต่หนึ่งอย่างที่กิ่งฟ้าขอเตือนละกันคือช่วงนี้บางท่านเนี่ยมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามามากกว่า1คนหรือเราเข้าไปจีบใครอ่ะอาจจะมากกว่า1คนก็ได้ซึ่งไม่ผิดนะคะเราก็เลือกคนที่ดีที่สุดเราโสดเขาโสดไม่ผิดใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ในกรณีนึงคือมันอาจจะแปลว่าต้องมีการเลือกนิดนึงเพราะว่าพลังงานมันขึ้นว่าเหมือนมันมีเสน่ห์
คือคนเราอาจจะเข้าไปคุยกับคนที่มีเสน่ห์ก็ได้หรือเราเองมีเสน่ห์ก็ได้มันทำให้เราอาจจะคุยมากกว่า1คนก็เป็นได้นะคะแต่จงเลือกคนที่คุณงามความดีด้วย1ส่วนแล้วก็อาจจะมีเสน่ห์1ส่วนก็ได้แต่จริงๆพลังงานขึ้นคำว่าคนคนนี้เหมือนกับว่าถ้าพูดตรงๆเหมือนเวลาของคุณจังหวะของคุณน่ะอาจจะต้องเจอใครสักคนหนึ่งเมื่อแบบถึงเวลาจริงๆหรือว่าดวงชะตามันนำพาใครสักคนหนึ่งที่มันมีความคิดที่คล้ายกับเราก็ได้หรือคนคนนี้เป็นคนที่ nice คนนึงเป็นคนที่ดีคนนึงแต่คนเราไม่มีใคร perfect 100% แม้กระทั่งตัวคุณหรือตัวกิ่งฟ้าเองก็ตามนะคะแต่ไพ่ขึ้นคุณงามความดีเหมือนอาจจะเป็นคำว่าบุญที่คุณสะสมมาหรือว่าสิ่งพลังงานด้านดีๆที่ในตัวคุณน่ะมันดึงดูดทำให้แบบโลกหรือจักรวาลเหวี่ยงใครสักคนหนึ่งที่เหมาะสมกับคุณเข้ามานะคะเราเป็นยังไงก็อาจจะเหวี่ยงคนแบบนั้นเข้ามาไพ่ขึ้นว่าลองมันแปลว่าอะไรในการที่จะคุยก่อนเปิดใจก่อนนะคะถ้าเรายังไม่เปิดใจก็ยังไม่เจอใครเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าเราแบบลองหรือว่าลองคุยไม่ต้องรีบร้อนอย่างเงี้ยกิ่งฟ้ามองว่ามีโอกาสหรือว่าบางทีบางคนเนี่ยอาจจะแปลว่าลองคบกันก็ได้วะอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นอารมณ์นี้ก็ได้แล้วไพ่ก็ขึ้นนะคะว่าคนคนนี้เนี่ยคือเขาดูมีเสน่ห์มากจริงๆอ่ะกิ่งฟ้ามองว่าเขาเป็นคนที่สวยดูหล่อก็ได้ดูดีดูแบบดูสะอาดสะอ้านหรือว่าเป็นคนที่อาจจะมีความเนี๊ยบก็ได้นะคะแต่อย่างที่กิ่งฟ้าบอกคือเขาเองอาจจะมีหน้าตาที่ออกแนวไม่ได้แบบ เหมือนเรียกว่าไงจะบอกว่าเหมือนไทยเดิมเหรอแบบหน้าออกไทยๆหรือว่าเป็นคนที่หน้าตาเข้มก็ได้นะคะหรือว่าคิ้วเข้มอะไรเงี้ยเป็นต้นอันนี้คือยกตัวอย่างนะมันอาจจะไม่ได้เจอแบบนี้ 100% แต่เอาเป็นว่าดูดีในสายตาเราดูสวยดูหล่อในสายตาเรามากๆนะคะแล้วก็คนคนนี้เนี่ยมันเหมือนมาในจังหวะที่เขาเรียกว่าต้องมาเจอกันมันเหมือนมีบุญวาสนามีบุญหรือกรรมก็ตามแต่มันต้องดึงเข้ามาคนคนนี้นะคะไพ่ขึ้นพ่อแก่คือพ่อแก่เนี่ยสามารถเป็นได้เหมือนกันว่าคุณทั้งสองคนอาจจะนับถือสิ่งศักดิ์คล้ายกันก็ได้นะคะสมมติคุณนับถือว่าพิฆเนศก็เหมือนกันอะไรเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างหรือว่าอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าหรือความคิดแก่กว่าจริงๆมันก็ยังวนมาคำเดิมนะคะแล้วคนคนนี้เป็นคนที่แบบลึกๆแล้วอ่ะไม่ชอบคนที่เข้ามาแล้วต้องแบบผูกมัดทันทีอะค่ะคือเขาเองอะรักอิสระหมายถึงว่าอะไรถ้าเรายิ่งบังคับคนคนนี้เขายิ่งจะไม่อยู่กับเราแต่ถ้าเราเองอะคือไปเรื่อยๆแบบไม่ได้แบบต้องแบบต้องทำแบบนั้นออกคำสั่งต้องเป็นอย่างนู้นอย่างนี้นะเขาอยู่กับเรานานแล้วเขาก็จะเกรงใจเราด้วยนะคะเพราะว่าลึกๆเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวก็ได้หรือว่าเป็นคนที่ไม่ชอบการผูกมัด 100% คือถ้าเป็นแฟนอ่ะใช่มันเป็นคู่เป็นแฟนกันใช่แต่ถ้าแบบต้องเหนี่ยวรั้งเขาต้องทำแบบนู้นทำแบบนี้บังคับจิตใจเขาอยู่กับเราได้ไม่นานนะคะเพราะลึกๆเขาชอบความอิสระนะคะแต่เป็นได้เหมือนกันว่าตัวคุณเองยังรักอิสระอยู่ก็ได้เลยยังไม่อยากมีใครแต่ถามว่าคุยได้ไหมถ้าพูดตรงๆกองเนี้ยถ้าถามว่าในเชิงคำว่าคุณคุยกันแต่ยังไม่ให้สถานะถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้มันมีโอกาสเป็นไปได้แต่จะถามว่าแปรผันเป็นคนที่เป็นคู่แท้คู่บุญคู่บารมีเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีคนรู้จักเขาเยอะในสายงานที่เขาทำอาจจะเป็นคนที่มีความสามารถมากๆนะคะแล้วแปลกนะไพ่ขึ้นมาอีกแหละฐานบุญมันเหมือนมีอะไรที่มันเกี่ยวโยงกับแบบอะไรที่สิ่งที่ลึกลับมองไม่เห็นหรือว่าแปลว่าบุญวาสนาบารมีต่างๆที่มันดึงเข้ามาหาแต่กิ่งฟ้าไม่ได้พูดถึงการขอพรนะกิ่งฟ้าพูดเสมอคลิปช่องของกิ่งฟ้าไม่ได้สนับสนุนให้ใครไปขออะไรพวกนี้นะคะหรือเรื่องอื่นๆก็ตามแต่จำไว้เสมอบุญบารมีของเราเราไม่รู้บุญบารมีเราถึงไหมไปขอมาได้ใครมาก็ไม่รู้อีกนะคะหรือบางทีเราขอไปไม่มีอะไรได้มาฟรีๆย้ำคำนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆบางทีเราอาจจะต้องแลกอะไรมาในการขอครั้งนี้ก็ได้นะคะบางทีถ้าบุญเราไม่ถึงได้เจ้ากรรมนายเวรได้คนที่มันไม่ใช่เข้ามาก็ได้อะไรก็ไม่แน่นอนของแบบนี้นะถ้าเราจะมีมันก็มีของมันเองไม่ต้องไปรีบร้อนไม่ต้องแบบไปอุ้ยฉันจะต้องมีฉันต้องรักโลภกดหลงฉันต้องมีอะไรเงี้ยนะคะสุดท้ายถ้ามันจะมีเดี๋ยวมันมาของมันเองแต่กิ่งฟ้าเข้าใจนะเพราะแต่ละคนอะทุกคนละค่ะมันก็อยากที่จะแบบมีใครสักคนหนึ่งเคียงข้างนะคะในลึกๆแล้วแต่กิ่งฟ้ามองว่าคุณไม่มีเหตุบังเอิญที่ได้คลิกมาดูคลิปนี้แล้วค่ะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันดึงดูดเข้ามาหาโดยธรรมชาติดีที่สุดนะคะหรือว่าฐานบุญมันแปลว่าอะไรคุณกระทำในสิ่งที่ดีนะคะทำตัวเองให้แบบถ้าภาษาบ้านๆทำตัวเองให้สูงความคิดให้มันสูงขึ้นหรือว่าดึงดูดพลังงานด้านดีๆเข้ามากิ่งฟ้าเชื่อว่าจักรวาลหรือโลกเราเนี่ยจะเหวี่ยงคนที่ดีๆเข้ามาหาคุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ไพ่ก็ขึ้นอะไรที่มันเกี่ยวกับหลักเมืองอะไรที่มันเหมือนกับว่าเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยเป็นได้หมดเลยนะคะเอาเป็นว่าไม่มีเหตุบังเอิญที่ได้มาเจอคลิปนี้แล้วก็กิ่งฟ้ามองว่าเดี๋ยวมาถึงเวลาเดี๋ยวเขาจะมาของเขาเองคือคุณทั้งสองคนบุญบารมีพอๆกันเลยหรือว่ามันมีความมั่นคงในเรื่องความรักถ้าคบกันน่ะกิ่งฟ้าพูดเลยว่าคบกันได้นานแล้วก็มีความมั่นคงในเรื่องความรักมากๆเป็นเหมือนแบบคนที่เข้าใจในเรื่องความรัก
เหมือนเป็นคู่ครองคู่ชีวิตจริงๆไม่ใช่แบบคบกันเล่นๆขำๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจบก็เลิกกันอะไรเงี้ยไม่แต่อันนี้คือจะเป็นลักษณะคำว่าความรักที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วหรือเข้าใจความรักหรืออาจจะผ่านความรักผิดหวังเสียใจทั้งตัวคุณและตัวเขาคือผ่านอะไรมาเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นพลังงานขึ้นว่าช้าแต่มั่นคงช้าแต่มั่นคงมากๆสำหรับกองนี้นะคะเอาเป็นว่าขอให้คุณโชคดีเจอคนดีๆนะคะคนไม่ดีขอให้มีเหตุต้องออกไปนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดจงรักและเคารพตัวคุณเองมากๆนะคะและกิ่งฟ้าเชื่อว่าสักวันหนึ่งเมื่อถึงเวลาจะนำพาใครสักคนหนึ่งเข้ามาค่ะขออนุญาตจบคำทำนายเดี๋ยวเพียงนี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องของกิ่งฟ้านะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะหรือเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้นะคะสำหรับใครที่ส่งซุปเปอร์แตงมากิ่งฟ้าจะพยายามตอบให้ได้หมดทุกคนนะคะส่วนมากจะตอบทุกคนนะคะไม่พลาดเลยนะคะก็ขอบคุณมากจริงๆวันนี้ลาไปก่อนค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะกองที่2นะคะใครที่เลือกเป็นพี่พิโนเจลลี่นะคะแบบคิวปิดน่ารักมากๆเลยนะคะอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าโลกเราเนี่ยจะเหวี่ยงใครเข้ามาหาคุณในช่วงระยะเวลาปลายปีนี้นะคะอ่ะเรามาดูเป็นแนวทางกันอย่างมีสติกันเลยดีกว่าเนาะOpenness, divine support, steadfastness, seven of swords, nine of wands, the temperance, eight of pentacles,The Magician, Three of Pentacles. Okay, oh, ขึ้นมาจริงๆมันคล้ายๆกันอยู่นะกับ Eight of Pentacles, King of Swords, Six of Swords, The Wheel of Fortune, The Chariot, Ten of Swords.Ten of Pentacles, the Lovers. อันนี้เปิดสองใบขออภัยนะคะเดี๋ยวจับใหม่ถ้าเปิดสองใบเมื่อไหร่กินฟ้าจับใหม่ทุกที King of Cups. โอเคดูภาพรวมก่อนอันดับแรกนะคะสิ่งที่กินฟ้าเห็นเลยนะคะพลังงานขึ้นคำว่าต้องเปิดใจถึงจะเจอนะคะหรือว่าอาจจะต้องแบบเดินทางบ้างไปพบคนแบบผู้คนใหม่ๆบ้างเพราะว่าพลังงานกองนี้เหมือนกับว่ามีโอกาสที่จะมีพ่อสื่อแม่สื่อทำให้คุณทั้งสองคนได้เจอกันนะหรืออาจจะแบบมีสื่ออะไรบางอย่างตรงกลางสื่อเนี่ยสามารถเป็นโลกออนไลน์ได้แต่ต้องดูคนดีๆนะคะถ้าในกรณีบางคนคุยผ่านแอปไม่รู้จักกันเลยไม่มีคอนเน็กชันอะไรเลยดูให้ดีๆนะคะด้วยความปรารถนาดีแล้วเป็นห่วงนะคะเพราะว่าบางทีบางคนก็ตามที่เราเห็นในข่าวบ้างบางทีมันไม่ปลอดภัยนะคะแต่มันก็อยู่ที่ตัวคุณนะคะกิ่งฟ้ามีหน้าที่เตือนอย่างเดียวนะคะมันจะดีไม่ดีก็อยู่ที่ตัวเราเองด้วยนะคะถือว่าเป็นการเตือนสติกันละกันนะคะแต่กิ่งฟ้าเชื่อว่าหลายๆคนคงทราบกันอยู่แล้วนะเรื่องนี้แต่เอาเป็นว่าพลังงานเขาขึ้นเตือนมาด้วยหนึ่งส่วนว่าต้องดูคนดูค่อยๆดูนะคะไม่ต้องรีบร้อนนะแล้วก็ถ้าในกรณีเป็นพ่อสื่อแม่สื่อคือเพื่อนแนะนำให้รู้จักหรือว่ามีคอนเนคชั่นในระดับนึงอะค่ะกิ่งฟ้ามองว่าอันเนี้ยพอเป็นไปได้ดีมากๆนะคะแล้วก็จะบอกว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายคือเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์กิ่งฟ้ามองว่าถ้าเขาไม่เจ้าชู้แปลว่าเขาเองอาจจะมีคนเข้ามาหาตัวเขาเองเยอะเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์หรือทำอาชีพอะไรที่แบบน่าดึงดูดเข้ามาแต่เข้าใจบางคนอาจจะไม่ชอบคนเจ้าชู้ใช่ไม่มีใครชอบหรอกลึกๆแล้วแบบไม่มีใครชอบแต่บางคนอาจจะชอบแบบคนขี้เล่นดูทะเลนอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่าแบบเจ้าชู้ไปมีคนหลากหลายคนนะคะแต่กิ่งฟ้าอยากจะบอกเฉยๆว่าคือเราเองอ่ะมันอยู่ที่การตัดสินใจของเราเราเองค่าดูคนน่ะดูให้มันนานๆเท่านั้นเองอย่าไปรีบร้อนเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ช้าลงนิดนึงก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะแล้วจะบอกว่าคนๆนี้เนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะเป็นคนที่ทํางานค่อนข้างเก่งมีฝีมือในการทํางานเหมือนจับตัวได้ยากเลยนะคะในเรื่องการทํางานของเขาแล้วเขาเองอ่ะค่ะเป็นคนที่พลิกแพลงสถานการณ์ได้เก่งแล้วก็รวมถึงมีหลักจิตวิทยาในการเข้าหาคนหรือมีหลักจิตวิทยานะคะในการมองคนด้วยซ้ําไปคือมีเซนส์หรือเขาเองอาจจะพบปะผู้คนเยอะหรือด้วยอาชีพของเขาที่เขาทำเนี่ยทำให้เขาเองเหมือนลึกๆแล้วมองคนออกหรือว่ามองคนขาดมากๆหรือมองเหตุการณ์ต่างๆได้เก่งมากๆรู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำรู้ว่าต้องเข้าหายังไงไม่เข้าหายังไงอะไรอย่างเงี้ย
รู้ว่าไหนควรทำไม่ควรทำนะคะที่จะแบบ impress คนคนหนึ่งหรือว่าต้องการทำให้คนหนึ่งประทับใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเขามีเสน่ห์ตรงจุดนี้แบบมากต้องเรียกว่ามากๆเลยมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามามากกว่า1คนนะคะในกองนี้นะถ้าสมมติตัวเราเองอ่ะยังพูดคำเดิมนะถ้าเราเองยังปิดกั้นยังไม่อยากเจอใครไม่เป็นไรสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องรีบร้อนถ้ามันจะเจอมันก็เจอของมันเองไม่ต้องไปร้องขออะไรทั้งสิ้นปล่อยตามธรรมดาธรรมชาติดีที่สุดนะคะแล้วก็คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางการไม่อยู่ติดกับที่ได้นะคะคนนี้เป็นนักรักตัวยงนะคะกิ่งฟ้ามองว่าเขาเป็นคนที่โรแมนติกหรือเข้าหาคนเป็นกิ่งฟ้าหนึ่งบอกว่าคนนี้เป็นคนฉลาดมากคนหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่รู้ใจคนมากๆด้วยซ้ำไปนะคะแต่ลึกๆแล้วกิ่งฟ้ามองว่าคนคนนี้ที่จะเข้ามามันอาจจะเป็นรักที่แบบคุยกันขำๆคุยกันเล่นคุยกันกิ๊กกักอะค่ะแต่ยังไม่มีการผูกมัดเพราะลึกๆแล้วเขาเองอาจจะเป็นคนที่กลัวการผูกมัดหรือว่าเป็นคนที่อาจจะแบบใช้เวลาในการที่จะเข้าหาหรือว่าเขาเรียกว่าไปเข้าไปอยู่ในใจของเขาอะใช้เวลานิดหนึ่งนะคะแต่นี่เราบอกว่าใครจะเข้ามาแต่เราไม่ได้บอกว่าเอ้ยจะต้องเป็นรักที่แบบเป็นคู่แท้หรืออะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยมันเป็นลักษณะมันมีคนเข้ามาแต่มันจะมีคนหมุนเวียนออกไปถ้ามันไม่ใช่นะคะเพราะพลังงานขึ้นการหมุนเวียนหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เราเคยรู้จักได้ไหมก็ได้นะคะแต่พลังงานออกแนวว่ามันมากกว่า1คนที่จะเข้ามามันมีคนที่แบบโอเคแล้วก็ไม่โอเคปะปนเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นคนที่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างเข้ามานะคะมันก็คือเป็นวิถีปกติของธรรมชาติเนาะคนคนนี้ขิงฟ้ามองว่าเขาเป็นคนที่ใจบุญสุนทานมากๆนะคะเป็นคนที่มีความเมตตาจิตพอสมควรเลยหรือว่าเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะคะแต่คือเขาเป็นเหมือนที่รักของทุกคนนะเอาจริงๆแล้วนะคะแต่พอมาถึงเรื่องความรักเนี่ยกิ่งฟ้ามองว่าเขาเองอาจจะมีอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจของเขาในเรื่องความรักหรือปมในใจในเรื่องความรักก็ได้หรือว่าอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่แบบลึกๆแล้วกลัวเรื่องความรักกลัวการผิดหวังกลัวอะไรพวกเนี้ยมันเลยบอกว่าทำให้เขาเองอาจจะยังไม่อยากผูกมัดกับใครนะคะแต่ถ้าเราเองนะคะใส่ความบริสุทธิ์ใจเข้าไปนะคะถ้าเราชอบเขาจริงๆอ่ะเนาะที่กิ่งฟ้าหมายถึงหรือว่าเราเป็นธรรมชาติของตัวเราอะค่ะกิ่งฟ้ามองว่ามันมีโอกาสที่จะชนะใจนะคะแล้วก็ให้ขึ้นคำว่าดีกว่าเดิมนะคะกิ่งฟ้ามองว่าคนคนนี้ที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะมีโอกาสที่จะเป็นคนที่โอเคมากขึ้นกว่าเดิมนะคะรวมถึงอันนี้เป็นคำเตือนให้ขึ้นคำว่าโอโหสิกรรมถ้าในกรณีคุณที่ดูกิ่งฟ้าอยู่คุณยังลืมคนเก่าคนเดิมๆไม่ได้หรือมีการโกรธเกลียดใครที่รุนแรงมากๆจนกระทั่งแบบเหมือนเอาเวลาไปใส่ใจคนที่เราไม่ชอบหรือว่าเรายังแบบผูกมัดหรือยึดติดกับคนคนเดิมอะกิ่งฟ้าพูดเลยว่ายังไม่เจอใครนะคะซึ่งกิ่งฟ้าอยากจะบอกเสมอว่าจงรักและเคารพตัวคุณเองแล้วก็รวมถึงขอให้คุณเองอะค่ะนึกถึงตัวคุณเองเข้าไว้นึกถึงใจของคุณเข้าไว้แล้วนึกถึงคนที่เขารักและเมตตาคุณมากๆอาจจะเป็นพ่อแม่ผู้มีพระคุณหรือว่าเป็นเพื่อนหรือเป็นใครก็ตามแต่ที่ดีกับเราเขายังรักคุณเลยเราเองทำไมจะไม่รักตัวคุณเองนะคะฉะนั้นเลยบอกว่าถ้าเรายังไม่ลืมคนเดิมๆคนเก่าหรือยังไม่ให้อภัยใครสักคนนึงมันอาจจะทำให้เราเองอาจจะยังไม่เจอใครเหมือนพลังงานรอบข้างอ่ะมันยังเป็นพลังงานสีดำงงไหมคะถ้าเรามีพลังงานด้านดีๆพลังงานแบบเหมือนแบบบริสุทธิ์ใจอ่ะเหมือนที่เขาพูดตั้งแต่ต้นเนี่ยมันนั้นไม่มีเหตุบังเอิญที่ได้ไพ่ใบนี้และใบนี้ผสมผสานกันนะคะถ้าเราเองเดินหน้าต่อนะคะหรือว่าเราเองกล้าที่จะออกจากลูปเก่าเป็นลูปที่แบบวนเวียนวังวนเดิมๆที่มันไม่ดีอ่ะกิ่งฟ้าเชื่อว่าคุณจะได้เจอคนดีๆแน่นอนในอนาคตนะคะนะแต่หนึ่งอย่างก็ยังเตือนอยู่นะกองนี้เตือนหลายรอบมากดูคนดีๆอย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะตัดสินใจใครเข้ามาเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยมันก็มีทั้งอย่างที่กิ่งฟ้าบอกดีและไม่ดีคนที่มันไม่ดีคือจะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วแล้วมาหลอกลวงเราหรือเป็นภาพลวงตาเห็นไหมเนี่ยคือเขาขึ้นเตือนมาเลยดูคนดีๆนะแต่ถามว่าอย่างที่กิ่งฟ้าบอกโปรยเสน่ห์ได้ไหมมีคนคุยกรุบกริบไหมมีนะคะมีคนคุยกรุบกริบนะคะแล้วคนคนนี้จะมาเติมไฟความรุ่มร้อนเขาเร่าร้อนให้กับเราความ18บวกให้กับเราประมาณนี้ก็ได้นะคะแล้วก็คนคนนี้นะคะคือถ้าสมมติว่าคุณทั้งสองคนคุยแล้วมันคลิกกันจริงๆแล้วก็ต่างคนต่างแบบเปิดใจกันจริงๆต่างคนต่างมีความจริงใจจริงๆกิ่งฟ้ามองว่าจริงๆจะเป็นคู่ที่น่าอิจฉาคู่นึงเลยไพ่ขึ้นคู่ทรัพย์เห็นไหมคู่ทรัพย์เหมือนแบบเป็นคนที่ลงตัวกันด้านธุรกิจหรือลงตัวกันด้านเรื่องชีวิตคู่เป็นได้หมดเลยจนคนอิจฉาเลยทีเดียวนะคะแต่เป็นได้เหมือนกันเขาอาจจะขึ้นเตือนก็ได้ว่าคนที่เข้ามามาหวังผลประโยชน์อะไรกับเราหรือเปล่าดูคนให้มันดีๆเท่านั้นเองนะคะอันนี้เป็นคำเตือนนะไม่ต้องเอาไปเครียดนะคะเพราะว่าอันนี้มันไม่ได้บอกว่าอุ๊ยจะต้องเจอคู่แท้เจออะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีโอกาสที่จะมีวนเวียนกลับมาเราไพ่ขึ้นว่าคนคนนี้อาจจะเป็นได้อีกหนึ่งอย่างที่เขาอาจจะอยากให้ตีความนะคะก็คือคนคนนี้อาจจะเจอการผ่านอาจจะการผ่านการทำงานหรือว่าอาจจะแบบคือมีผลประโยชน์ร่วมกันในช่วงหนึ่งไปๆมาคุยกันไปคุยมารู้สึกดีหรืออาจจะเป็นคนที่ทำงานหรือเป็นคนที่เคยดีลงานด้วยก็เป็นได้หรือดีลงานกันอยู่ก็เป็นได้นะคะแล้วก็มีใบสุดท้ายเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงว่าไพ่ต้องการที่จะบอกอะไรกับเรานะคะถ้าสมมติว่า
คุณทั้งสองคนไปกันได้จริงๆเห็นไหมมันเป็นรักที่มั่นคงจนคนอิจฉาเลยจริงๆนะคะอยู่กันยันแก่เท่ากันเลยทีเดียวก็ขอให้คุณโชคดีเจอคนดีๆคนไม่ดีขอให้มีเหตุต้องออกไปนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดจงรักและเคารพตัวคุณเองถ้าเมื่อถึงเวลาเดี๋ยวมันก็จะมาของมันเองนะคะก็ขอให้โชคดีมากๆนะคะขออนุญาตจบคำทำนายในเพียงนี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องกิ่งฟ้านะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างในยูทูบได้นะคะกิ่งฟ้าจะพยายามตอบทุกคอมเมนต์ที่ส่งซุปเปอร์แตงมานะคะขอบคุณมากๆนะคะก็ขออนุญาตจบคำทำนายค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage และ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายกล้องสุดท้ายนะคะใครที่เลือกน้องสเกลแพนด้ากิ่งฟ้าให้ชื่อว่าเป็นสเกลแพนด้าเพอร์เพิลนะคะก็คือน้องม่วงนะคะน่ารักมากเลยเรามาฟังคำทำนายกันเลยดีกว่านะคะว่าโลกเนี่ยจะเหวี่ยงใครเข้ามาหาคุณในปลายปีนี้นะคะเรามาดูเป็นแนวทางกันเลยดีกว่าค่ะ Capacity to loveClear your energy. Embrace. King of Swords. The Death. King of Wands. Seven of Wands. The Lovers.Two of Wands, the Strength, Five of Cups, Six of Pentacles, Nine of Pentacles, Ten of Wands, the Devil, Six of Wands, Queen of Cups. โอเคอ่ะเรามาดูพลังงานโดยภาพรวมอันดับแรกสิ่งที่กิ่งฟ้าเห็นเลยนะคะบอกเสมอในทุกๆคลิปนะคะถ้าเราเองยังไม่พร้อมที่จะมีใครอย่าเพิ่งฝืนตัวเองที่จะมีใครนะคะมันอาจจะยังไม่มีคนเข้ามาเพราะว่าเราเองอาจจะยังไม่พร้อมซึ่งมันไม่ผิดนะคะกิ่งฟ้าบอกเสมอว่าถ้าเราเมื่อเราพร้อมอะค่ะถ้าเราเปิดใจก็อาจจะมีคนเข้ามาถ้าบุญวาสนาบุญบารมีบุญหรือกรรมต่างๆเราอาจจะต้องเจอใครสักคนนึงโดยหลีกเลี่ยงไม่พ้นนะโอเคอันดับแรกพลังงานขึ้นว่าถามว่ามีคนเข้ามาไหมเนี่ยคือกิ่งฟ้ามองว่ามันอยู่ที่ความต้องการของตัวเราอะค่ะคือถ้าสมมติว่าเราอยากมีใครพลังงานขึ้นว่ามีโอกาสที่จะมีใครแต่มีโอกาสที่คนคนนั้นที่จะเข้ามาคือมันเหมือนอาจจะเป็นลักเผื่อเลือกอยู่อะค่ะหรือยังเป็น choice ที่ตัดสินใจหรือเราเองหรือเขาเองอาจจะยังแบบคุยกันหลากหลายคนซึ่งมันไม่ผิดเราโสดเขาโสดก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกอะคนที่ดีที่สุดนะคะพลังงานเลยขึ้นเป็นลักษณะค่ะว่ายังเหมือนเป็นหนึ่งว่าเป็นหมวกคัดสรรอยู่ในแฮร์รี่พอตเตอร์เนาะยังเลือกอยู่ว่าเอ๊ะจะอยู่บ้านไหนจะอยู่กับใครดีจะคุยกับใครดีจะไปต่อใครดีพลังงานมันขึ้นว่าพิสูจน์หัวใจกันเยอะมากๆรวมถึงคนนี้มีโอกาสที่จะเป็นคนที่มีตำหนิเป็นชาวต่างชาติเป็นคนต่างที่ต่างถิ่นได้นะคะคลิปของกิ่งฟ้าพูดเสมอไม่ว่าคุณเป็นชายหญิงหรือกลุ่ม LGBTQ นะคะสามารถที่จะดูได้นะคะแต่กิ่งฟ้าอยากจะบอกว่ากองนี้จะค่อนข้างที่จะโดดเด่นของกลุ่ม LGBTQ ด้วยเช่นเดียวกันนะคะสามารถดูได้เลยดีมากๆด้วยพลังงานมันขึ้นว่ามีโอกาสที่จะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาคนคนนี้นะคะคือมีโอกาสที่เขาเองอ่ะจะเป็นคนที่เทคแคร์ดูแลผู้อื่นได้เก่งเป็นคนที่ชอบเป็นแบบเป็นที่พึ่งพาของผู้อื่นนะคะหรือว่าอาจจะเป็นหัวหลักของครอบครัวก็เป็นได้นะคะแต่เขาเองอาจจะเป็นคนที่มีความว่าหัวอินเตอร์หรือเคยเป็นแบบเด็กเรียนเมืองนอกหรือเคยเดินทางไปต่างประเทศหรือชอบการเที่ยวต่างประเทศก็ได้นะคะเขาเป็นนักรักตัวยงเหมือนกันนะคะแต่มันก็มีคำเตือนนะคะไพ่ The Devil ขึ้นมาคือเรามาระวังความรักที่ลุ่มหลงหรือว่ารู้ทั้งรู้ว่าเขามีเจ้าของเราก็ยังไปยุ่งกับเขาเรามาระวังตรงจุดนี้หรือว่าคุณที่มาดูกิ่งฟ้าคุณอาจจะมีคู่อยู่แล้วก็ได้นะไม่ว่ากันคุณดูได้แต่กิ่งฟ้าอยากจะบอกว่าอย่าเผลอไปมีใจกับใครที่ทั้งที่เรายังมีแฟนอยู่โอเคนะรู้เรื่องนะอย่าผิดศีลธรรมข้อ3นะคะศีลทุกๆข้อแหละมันแรงเหมือนกันนะคะแต่ศีลข้อ3เราพูดถึงเรื่องความรักไงมันก็เลยต้องพูดในเรื่องศีลนี้นะคะว่าให้พยายามรักษาศีลด้วยนะคะไม่ฉะนั้นเดี๋ยวมันอาจจะมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณได้นะคะหมายถึงว่ากรรมอ่ะมันเข้าหาตัวเองนะมาระวังตรงจุดนี้นะคะคนคนนี้เป็นคนที่พูดจาตรงพอสมควรเลยนะคะเป็นคนที่เหมือนเป็นหนึ่งว่าเป็นคนพูดจาตรงปากร้ายแต่ใจดีประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบทำอะไรอย่างเดียวชอบแบบ multitasking อ่ะอาจจะเป็นคนที่แบบมีความเป็นผู้นำสูงถ้าเป็นผู้หญิงอะไม่ว่าคุณดูไม่ว่าคุณเป็นชายหญิงที่มาดูนะถ้าคุณชอบผู้หญิงนะคะหรือชอบผู้หญิงกันเองเป็นได้หมดเลยนะคะคือกองนี้จะเป็นคนที่แบบฝ่ายผู้หญิงอะจะเป็นใหญ่หรือว่าใครที่แบบเป็นไม่ว่าคุณเป็นกลุ่ม LGBTQ แต่เป็นฝ่ายผู้หญิงอะผู้หญิงจะเป็นใหญ่พอสมควรเลยหรือเป็นคนที่
เซ็ตทุกอย่างอะไรประมาณนี้หรือเป็นคนที่เขาให้ความเคารพนับถือ เป็นแบบนี้นะคะเขาเป็นคนเก่งมากๆนะคะแล้วเป็นคนที่ความเพียรพยายามหนักในเรื่องการทำงานพอสมควรเลยนะคะเหมือนชีวิตของเขาน่าจะผ่านอุปสรรคผ่านอะไรมาเยอะหรือผ่านความผิดหวังในเรื่องความรักมาพอสมควรเลยนะคะแล้วไพ่ก็ขึ้นยังไม่ชัดเจนเห็นไหมในเรื่องความรักมันเหมือนกับว่าคนทั้งสองคนน่ะมันเป็นได้เหมือนกันว่าต้องพูดตรงๆนะถ้าเขามีคู่อยู่แล้วมีแฟนอย่าไปยุ่งเด็ดขาดนะคะอย่าเด็ดขาดนะอันนี้เราต้องหักห้ามใจให้ได้นะคะศีลธรรมต้องมีอยู่ในใจนะแล้วไพ่ขึ้นคำว่ายังไม่ชัดเจนแปลว่าทั้งสองคนอาจจะมีการคุยกันไปเรื่อยๆกันอยู่แต่ยังไม่ยอมให้สถานะหรือความชัดเจนเกิดขึ้นคือถ้าสมมติเราต้องการความชัดเจนหรือว่าต้องการที่จะคบคนคนนี้เลยไม่ได้แบบอยากเปลี่ยนคู่อะไรบ่อยอะคือคุยกับเขาตรงๆเราจะได้รู้คำตอบนะคะก็คือใช่ก็คือไปต่อถ้าไม่ก็คือจบเราจะได้ไม่ต้องมาเสียใจหรือเสียเวลาเราจะได้เดินหน้าต่อเพราะบอกตรงว่ากองนี้เป็นกองที่มันจะมีคนเข้ามาเรื่อยๆถ้าเราไม่ปิดกั้นตัวเองถ้าเราได้เจอคนใหม่ๆก็มีโอกาสที่จะได้เจอสูงนะคะคนนี้เป็นผู้ใหญ่ใจดีเห็นไหมมีโอกาสที่จะเป็นแบบเขาเองอาจจะอายุมากกว่าเราก็ได้มีแกปในเรื่องอายุหรือว่าแบบอายุไม่มากกว่าก็น้อยกว่าแต่จริงจริงกิ่งฟ้ามองว่ามีโอกาสที่เขาเองอ่ะนิสัยของเขาอ่ะจะค่อนข้างมีความเป็นผู้ใหญ่อบอุ่นหรือว่าอยู่ใกล้ชิดแล้วรู้สึกเหมือนเป็นหนึ่งว่าอยู่ในครอบครัวเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สุขสมบูรณ์นะคะมันเหมือนกับว่าคุณกับเขาอ่ะมันมีความ perfectionist อะค่ะหรือว่าถ้าได้คบกันแล้วมันเหมือนประหนึ่งว่าต้องผ่านการพิสูจน์ผ่านคำว่าฟ้าหลังฝนน่ะมันก็จะสดใสแล้วงดงามเสมอนะคะแต่กิ่งฟ้ามองว่ามีโอกาสที่จะเจอใครสักคนหนึ่งที่มีความรักที่สมบูรณ์แบบพอสมควรเลยนะคะแต่ถ้าสมมติเราเองอะค่ะยังไม่อยากมีใครเห็นไหมถ้าโลกของฉันโลกของเธอต่างคนต่างมีโลกส่วนตัวมันก็จะยากนิดนึงในการที่จะแบบเดินหน้าต่อกันไปได้นะคะไพ่ขึ้นสมบูรณ์แปลกเนาะกองนี้ขึ้นดีมากเลยขึ้นทั้งสุขสมบูรณ์และสมบูรณ์มันอยู่ที่การเรื่องของเรานะคะมีโอกาสที่จะแบบได้แต่งงานมั่นหมายเจอคนที่เป็นหนึ่งในอุดมคติคือเจอคนในสเปคเจอคนที่แบบเราอยากจะไปต่อด้วยนะคะไพ่ขึ้นดีนะจริงๆกองนี้มีโอกาสสมหวังในเรื่องความรักค่อนข้างเปอร์เซ็นต์สูงมากเป็นพิเศษเลยนะคะแล้วก็พลังงานขึ้นว่าคนคนนี้เป็นคนที่เด็ดขาดมากๆไม่คือไม่ใช่คือใช่นะคะแล้วก็เนี่ยเป็นมีโอกาสที่จะเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็ได้นะคะหรือว่าต้องเริ่มจากความเป็นเพื่อนความเป็นพี่เป็นน้องค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ไปก็เป็นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเห็นไหมใช้เวลากว่าจะได้มามันแปลว่าอะไรคุณอาจจะต้องพาฟันฝ่าหลากหลายอุปสรรคหรือว่าครอบครัวหรือว่าอาจจะต้องพิสูจน์ตัวเองกันมาเยอะทั้งคุณและเขาอ่ะมันเหมือนกับว่าอาจจะผ่านอะไรกันมาเยอะหรือว่าอาจจะแปลได้เหมือนกันว่าคุณเคยคุยกันมาก่อนเสร็จแล้วก็ไปกันไม่รอดก็กลับมาคุยกันอีกรอบนึงแบบในอนาคตอะไรเงี้ยเป็นได้เหมือนกันนะคะมันเหมือนผ่านบทพิสูจน์กันมาเยอะพอสมควรแล้วก็เป็นคนที่คอยแบบสนับสนุนคุณอยู่ข้างหลังหรือเป็นคนที่คอยให้กำลังใจเป็นเหมือนประหนึ่งว่าเป็นกำลังใจที่แบ็กอัพคุณอยู่ได้เสมอเลยนะคะคนนี้ทำให้โลกสดใสทำให้โลกคุณมีความสุขนะคะประสบการณ์ใหม่ๆเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบเดินทางชอบแบบศึกษาหาความรู้อะไรใหม่ๆนะคะหรือว่าเป็นคนที่นักประจนภัยนักเดินทางก็เป็นได้นะเนี่ยคนนี้แล้วก็เห็นไหมชีวิตของเขาอ่ะเขามีแบบแผนอาจจะมีบ้านมีรถมีครบและอะไรเงี้ยหรือว่าเขาเองแบบคืออยากที่จะวางรากฐานกับใครสักคนหนึ่งค่อนข้างสูงคือกองนี้อาจจะใช้เวลานิดหนึ่งในการที่จะ process ในความสัมพันธ์แต่สุดท้ายมีโอกาสที่จะเป็นไปตามแผนหรือเขาเรียกว่าไงได้เจอคนที่อยากอยู่ครองคู่กันไปนานๆจนแก่เท่าเลยประมาณนี้นะคะอ่ะเรามาดูใบสรุปสักนิดหนึ่งนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะโอ้ไพ่ขึ้นดีนะไพ่ขึ้นรักไม่มีเงื่อนไขเขาอาจจะเป็นคนที่รักน้องหมาน้องแมวก็ได้หรือว่าอยากมีบุตรมีลูกก็เป็นได้นะคะแต่ถ้ามอยมุมนึงอาจจะเป็นพ่อไม่ที่แบบมีลูกติดก็ได้แต่ต้องบอกแบบนี้นะคะว่าบางคนเนี่ยกิ่งฟ้าเข้าใจนะบางคนอาจจะแบบไม่ต้องการอยากได้แบบความรักครั้งใหม่ๆเลยแบบไม่ต้องมีอะไรแบบมีพันธะผูกพันแต่ความรักอ่ะกิ่งฟ้าพูดเลยนะว่าอะไรจะเกิดบางทีบางครั้งมันห้ามกันไม่ได้หรือบางทีบุญหรือกรรมมาทำงานอ่ะกิ่งฟ้าก็มองว่าคุณหลีกเลี่ยงจากคนคนหนึ่งไม่ได้แน่นอนแต่ไพ่ขึ้นรักไม่มีเงื่อนไขจริงๆเป็นพลังงานที่ดีนะกองนี้เป็นกองที่กิ่งฟ้าจริงๆอ่านแล้วมีความสุขแต่แค่ว่ามันต้องใช้เวลาในการพิสูจน์กันนิดนึงหรือว่าในการฝ่าด่านผ่านอุปสรรคกันนิดนึงก่อนที่จะได้คบกันนะคะแล้วก็ขอให้ท่านที่เลือกกองนี้มีความสุขสมหวังในเรื่องความรักนะคะแล้วก็อย่าลืมนะจงรักและเคารพตัวคุณเองให้มากๆขออนุญาตจบคำนาเดี๋ยวเพลงนี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องกิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะพยายามเข้าไปตอบทุกๆคอมเมนต์นะคะหรือเพียงแค่กดไลค์นะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะ
ขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ